ต้นมะกรูดงามๆค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าถ้าต้นมะกรูดเขาเป็นตัวเมียกลิ่นเขาจะหอมมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นมะกรูดตัวผู้เขาจะไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้คือข้อสังเกตเลยต้นนี้ช่วงล่างก็จะบางหน่อยนะคะเพราะว่าเราเก็บมาใช้ในการปรุงอาหารค่ะข้างล่างก็จะบางๆหน่อยค่ะแต่ข้างบนก็จะงามค่ะสวยค่ะดูสิใบใหญ่ๆเลยค่ะหอมมากนะคะเป็นตัวเมียทั้ง2ต้นเลยค่ะ